การเจ็บป่วยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีๆก็จริงแต่ประกันสังคมก็ดูแลเราดีมากทุกเที่ยงวันหลังหยุดพักงานนายทรงวุฒิต้องปั่นจักรยานกลับที่พักเพื่อมาดูแลคุณแม่นางพันประพรศรีเสริมผู้ประกันตนมาตรา33ที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกล่างตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2546ปัจจุบันนางพันประพรเป็นผู้ทุพพลภาพตามสิทธิประกันสังคมได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,135 บาทไปตลอดชีวิตด้วยความห่วงใยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานนายทศพลกิตตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและนายธวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมและนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค2จังหวัดระยองได้เดินทางเข้าเยี่ยมนางพันประพรศรีเสริมณบ้านพักจังหวัดชลบุรีสำนักงานประกันสังคมก็ตั้งใจมาเยี่ยมนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราก็พยายามไปทุกที่ทุกจังหวัดนะฮะพยายามไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เกิดจากการทำงานจากอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงในส่วนเนี้ยที่เรามาเนี่ยคือเราจะเยี่ยมอย่างนี้ทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่เราจะทยอยมากันนะฮะในส่วนของคนที่ทุพพลภาพเกิดจากการทำงานมันก็จะมีประกันสังคมในการที่จะช่วยเหลืออยู่นะครับในปัจจุบันมีลูกจ้างผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมทั่วประเทศจำนวน 16,672 คนและมีการจ่ายเงินทดแทนแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,046 ล้านบาท